ช่วงกล้าคิดเปลี่ยนในรายการสะพานสายรุ้งกันค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยกันกับประเด็นต่างๆในสังคมทั้งเรื่องของเด็กโรงเรียนการศึกษาครอบครัวสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงกันมากในสังคมหลายๆคนโดยเฉพาะคนในวงการศึกษาคงเคยได้ยินเรื่องการสอบพิซซ่ากันมาบ้างแล้วโปรแกรม for international student assessment หรือพิซซ่าเป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกทั่วโลกซึ่งผลการสอบพิซซ่าในปี2015ที่ผ่านมาเด็กไทยถูกประเมินให้อยู่อันดับที่55จาก70กว่าประเทศทั่วโลกเป็นรองเด็กสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่1และเวียดนามที่พัฒนาขึ้นมาอยู่อันดับที่8กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์อยู่ในสังคมไทยในขณะนี้และยังคงมีบางคนที่ยังไม่รู้จักหรือสงสัยและไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรและเกี่ยวข้องกับการศึกษาบ้านเราอย่างไรวันนี้ช่วงกล้าคิดเปลี่ยนจึงอยากนำเสนอความหมายแนวคิดและความเชื่อมโยงกับการศึกษาบ้านเราให้ทุกท่านรู้จักกันค่ะโดยผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือดร.อุทัยดุลยเกษมนักวิชาการและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องราวของผลคะแนนสอบพิซซ่ากับทิศทางการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะเราจะคุยกับดร.อุทัยดุลยเกษมซึ่งอยู่ในแวดวงทางการศึกษาเป็นครูตั้งแต่โรงเรียนการช่างจังหวัดตรังจบบ้านสมเด็จจบพระนครนะปกศสูงก็ไปเป็นครูที่จังหวัดหลังเลยเป็นครูอยู่สัก10ปีได้มั้งตัดสินใจมาเรียนปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์จุฬาแล้วก็เป็นทั้งอธิการบดีเป็นทั้งคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์เรียกว่าตำแหน่งบริหารการศึกษาที่กวาดมาเกือบหมดแล้วเหลืออย่างเดียวยังเหลืออย่างเดียวอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์เหลืออย่างเดียวไม่ได้เป็นรัฐมนตรีวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องพิซซ่าซึ่งอารมณ์ของคนไทยดูตื่นเต้นเรื่องนี้มากว่าไอ้พิซซ่าที่มันวัดด้วยการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะเฮ้ยพี่ไทยมันไม่ตกหล่นไปหมดเลยแล้วมันวัดกันยังไงแล้วคนไทยไปตื่นเต้นกันยังไงแล้วคนไทยตื่นเต้นแล้วไปทำอะไรไปทำอะไรกับระบบโรงเรียนระบบการศึกษาระบบมหาวิทยาลัยวันนี้เดี๋ยวเอาดร.อุทัยมาเฉลยแล้วลองเฉลยอันแรกก่อนว่าไอ้พิซซ่าเนี่ยความเป็นมามันยังไงที่จริงมันเป็นระบบการทดสอบนักเรียนทั่วโลกเขาออกแบบคือความคิดพื้นฐานของไอ้องค์กรที่เรียก OECD เนี่ยองค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยนะซึ่งมีสมาชิกอยู่หลายประเทศเนี่ยประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกในปีคศ2024-2543แต่แนวคิดของคนในกลุ่มนี้คิดว่าเขาอยากจะทดสอบดูสิว่าระบบการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยได้เตรียมเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในภายหน้าเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถทักษะบางอย่างที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดนี่แนวคิดแบบนี้หรือโปรแกรม for international student assessment เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นผลงานของ OECD หรือ Organization for the Economic Cooperation and Development ซึ่งเป็นองค์กรของ34ประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจในปลายทศวรรษที่1990ประเทศสมาชิกของ OECD มีความคิดที่จะหาวิธีประเมินว่าเด็กอายุ15ปีทั่วโลกมีความพร้อมในการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่เหตุที่พิซซ่าเลือกเด็กอายุ15ปีเพราะเป็นอายุที่เด็กกำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั่วโลกช่วยกันสร้างวิธีทดสอบที่ใช้เวลา2ชั่วโมงซึ่งมุ่งเน้นการวัดผลใน3วิชาหลักได้แก่การอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และจะจัดการทดสอบนี้ทุก3ปีพิซซ่าถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตหรือสถานการณ์จริงได้หรือไม่โดยไม่สนใจว่านักเรียนจดจำเนื้อหาที่เรียนไปได้มากแค่ไหนนอกจากนั้นพิซซ่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะวัดผลนักเรียนเป็นรายบุคคลแต่พิซซ่าถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติโดยการวิเคราะห์คะแนนจากกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนสอบพิซซ่าจะแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศจัดการศึกษาแก่เด็กนักเรียนของตนเองได้ดีแค่ไหนและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรเพราะการออกแบบการทดสอบของพิซซ่าเนี่ยก็มีลักษณะสำคัญ2-3อย่างที่เราควรรู้อันที่1เนี่ยเขาเลือกเด็กสอบเฉพาะเด็กที่อายุ15ปีถ้าพูดง่ายๆคือยืนแบบม.2ของเราวันนึงออกมั้ยแล้วก็เอาเด็กเฉพาะอยู่ในระบบโรงเรียนนะเด็กโฮมสกูลเราไม่เอานะเด็กวัดไม่เอาทั้งนั้นเอาแต่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เลือกแล้วก็ให้แต่ละประเทศเนี่ยคัดเด็กมาเนี่ยเขาต้องการเด็กจำนวนประมาณสักประมาณ 4,000-5,000 คนแต่ละประเทศเนี่ยมาสอบแต่นี่เวลาเขาสอบในการออกแบบการสอนนะเขาสอบใน3สาขาวิชาแต่ไม่ใช่เนื้อหาวิชานะคือด้านวิทยาศาสตร์เวลาเขาเรียกภาษาฝรั่งเนี่ยเราไปคิดว่าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ความเข้าใจมันไม่ตรงกันเขาใช้คำว่า scientific literacy และภาษาเขาใช้คำว่า reading literacy คณิตศาสตร์ก็เรียกว่า mathematical literacy ใช้คำว่า literacy นะแปลว่ารู้เท่าทันแปลเป็นไทยจริงๆมันต้องรู้เท่าทันกับการอ่านการอ่าน คือความสามารถในเรื่องการอ่านหรือการอ่านสามารถจะเอามาใช้จริงๆเวลาเราพูดเรื่องการสื่อสารนะนี่พูดต่อไปนิดนึงเพราะความสามารถในการสื่อสารเนี่ยมันมีมิติย่อยอยู่3มิติมิติที่1เนี่ยการสื่อสารที่ดีต้องทำให้โน้มน้าวจิตใจคนฟังคนเขียนเนี่ยเห็นด้วยกับเราได้นี่ด้านที่1การจะทำงี้ได้สมัยว่าการเขียนการพูดเรานี่ต้องมีตรรกะไม่จะพูดวนไปวนมาเนี่ยไม่ใช่หรือสองต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่เราพูดที่เราเขียนอันที่สองในการแสดงเขาเรียกการนำเสนอเนี่ยต้องเป็นจังหวะจะโคนถ้าพูดถ้าเขียนก็ต้องรู้อะไรมาก่อนมาหลังที่เขาเรียกว่า organization ในการเขียนนึกออกไหมเพราะเวลาเขาทดสอบพิซซ่านะอยากจะทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนี่นะเราเห็นด้วยเราเห็นด้วยเขาก็อย่าค่อยพูดกันแต่ว่าเขาไม่ได้ทดสอบความรู้ความสามารถที่เรียนในหลักสูตรไม่ใช่เขาไม่อยากอย่างเลขนะเขาไม่ต้องการจะทดสอบว่าเด็กไทยหรือเด็กจีนคิดเลขเก่งหรือเปล่าไม่ใช่หรือวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าค่าวาเลนซีของ NaCl เท่ากับ1อะไรคงไม่สนใจพวกนี้ภาษาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาอยากจะดูว่าเขาอยากทดสอบว่าสิ่งที่เด็กเรียนมาจนถึงอายุ15ปีเนี่ยเมื่อไปใช้ในชีวิตจริงประจำวันสามารถจะเอาความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเป้าหมายของการตั้งความตั้งใจของการสอบพิซซ่าไปอย่างนั้นนะดร.ทันพูดไปถึงอย่างนี้ ก็ไม่น่าจะแปลกใจเลยที่เด็กเราตกใช่เพราะว่าวิธีการเรียนการสอนไม่ว่า reading mathematics science เราไม่ได้สอนไปตามที่พิซซ่าต้องการจะทดสอบเลยนะใช่ทีนี้ประเด็นมันมีปัญหาที่ผมเคยเราคุยกับพี่ซ่าคนส่วนใหญ่พอประกาศตูมนะก็ไม่เคยเข้าใจสิ่งพวกนี้ก็ไปดูจัดลำดับเปรียบเทียบระหว่างประเทศซึ่งก็จะมีจุดย่อยหลายอันที่คนไม่ค่อยสนใจไปดูนะพอเราอยู่ที่อันดับ59จาก72ประเทศเนี่ยก็เอาแล้วว่าเด็กเรามันไม่ได้เรื่องจากการศึกษาที่จริงไอ้การศึกษาไม่ได้เรื่องนี่มันต้องไปอาศัยพี่ซ่ารู้อยู่แล้วไม่ได้เรื่องของประเทศไทยไม่ต้องอาศัยแต่ว่าอันอย่างนี้ครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเวลาเราไปดูทั้งหมดยกตัวอย่างจีนนี่นะเวลาส่งเด็กไปสอบเนี่ยที่มันได้อันดับต้นๆเนี่ยเมื่อปีคือพิซซ่าเนี่ยจัด3ปีครั้งนะครับ3ปีถึงสอบครั้งนึงนะไม่ได้สอบทุกปีนะครับแล้วการสอบใน3สาขาที่ผมพูดถึงเนี่ยการให้คะแนนก็ไม่เหมือนกันนี่คนต้องเข้าใจอย่างรอบนี้นี่เป็นระยะที่2การสอบพิซซ่านะครับปี12ปี09 12แล้วก็15ในปี09เนี่ยน้ำหนักใน3วิชานี้อยู่ที่คณิตศาสตร์ก็ได้คะแนน60วิทยาศาสตร์กับภาษาอย่างละ20ก็เป็น100พอมาปี12เนี่ยตัวหลักกลายเป็นอ่าน reading เนี่ย60วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างละ20สุดท้ายที่ปีที่เพิ่งออกผลมาเนี่ยปี15ที่สอบมาออกผลในปี16เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่วิทยาศาสตร์ภาษาคณิตศาสตร์อย่างละ20พูดง่ายเขาสลับไปสลับมาหมุนอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยคือคนนี้ไม่เคยขนาดหมุนขนาดนี้พี่ไทยเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็ตกลงมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าคะแนนไหนของเราเที่ยวนี้คราวที่แล้วเนี่ยเรายังขึ้นสูงหน่อยนะพอคราวนี้ชุดท้ายวิทยาศาสตร์ขึ้นเนี่ยเราลงวูบเลยแต่ก่อนเราจะอยู่ระดับสูงกว่านี้หน่อยอีกประเด็นนึงที่อยากชี้เห็นคือเวลาเลือกมาสอบเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะเลือกเด็กไปสอบอย่างจีนเนี่ยเราบอกว่าจีนระดับการศึกษาดีเด่นไม่ใช่เขาเลือกมาเฉพาะมณฑลเซี่ยงไฮ้
ปักกิ่งไม่ได้มาสอบนะนั้นจริงไม่สอบคุณหมิงไม่ได้สอบและเลือกเชียงไฮ้เด็กที่ไปสอบเด็กที่เขาเรียกว่าอิมิเกรนต์เนี่ยเด็กที่ย้ายเข้าไปอยู่เชียงไฮ้ไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นนี่มันเนี่ยแล้วก็พอแยกนะฮ่องกงก็อีกประเทศนึงมาเก๊าก็ประเทศนึงมันไม่ได้เป็นตัวพูดง่ายๆว่าจีนเล่นการเมืองเป็นนี่เป็นการเมืองเลยนะเพราะมันจะบอกกับโลกแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยอย่างที่ดร.อุทัยอธิบายเมื่อกี้เนี่ยว่าจีนจับตรงโน้นจับตรงนี้ใช่มั้ยเวียดนามก็ไม่รู้จับแบบไหนแบบเดียวกันโซนนิ่งเหมือนกันเวียดนามก็เหมือนกันแต่พี่ไทยเราไปโซนนิ่งอะไรชนประเทศไทยที่ของเราสอบตั้งแต่ไม่โดนเมรุสอนไปถึงน้องหมาวอยตกหมดดึงคะแนนลงหมดนึกว่าคือวิธีพวกนี้นะบางคนก็ไปติวบางประเทศนี่ติวเพื่อสอบพิซซ่าโดยเฉพาะก็มีเราไปดูนะเด็กจีนนี่สอบภาษาอังกฤษโทฟเนี่ยได้คะแนนสูงมากแต่ว่าพูดฟังไม่รู้เรื่องเยอะมากคือเขาสอบทีเพื่อสอบโทฟเยอะมากเลยนึกออกไหมไม่ใช่เนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้พวกนี้เราทำไมเข้าใจโอเคแต่ประเด็นอย่างนี้ครับคำถามเราคือว่าถ้าเรา เราเองเนี่ยถามว่าโอเคเราเชื่อมั่นในเรื่องนี้ไหมว่านี่คุณสมบัติที่พึงปรารถนาของเด็กเราเยาวชนข้างหน้าเราต้องการให้เขาเป็นคนที่คิดได้วิเคราะห์ได้สามารถเชื่อมโยงเอาความรู้ที่เรียนมามาใช้ชีวิตจริงได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาไหมถ้าอันนี้เราเชื่ออันนี้และเราเชื่ออันที่สองว่าการทดสอบของพิซซ่าเนี่ยเชื่อถือได้ก็เป็นคำถามนะแต่ของเราเองเนี่ยเราไม่เคยถามคำถามนี้เราไปเอาเปรียบเทียบนี่ถูกไหมพี่ถ้าจะดูคุณภาพการศึกษาไทยเนี่ยถามว่าเราให้ความสำคัญอะไรเราไปดูในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ2542แก้ไข2545-2533เนี่ยขอให้ไปดูในมาตรา6มาตรา7ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไอ้นี่คือเป้าหมายการศึกษาสูงสุดสุดท้ายแล้วมาถึงที่สุดแล้วถ้าเด็กผ่านระบบการศึกษาตามพรบฉบับนี้เนี่ยมาตรา6มาตรา7บอกเลยต้องทำให้มนุษย์เป็นคนไทยที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยของใครต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นระบบประชาธิปไตยต้องสนใจสิ่งแวดล้อมไปดูนะแต่ว่าถ้าเราแยกแยะเป้าหมายการศึกษาที่เรียกว่าคุณภาพสุดท้ายที่จะก่อให้เกิดกับตัวผู้เรียนเนี่ยเราแบ่งกันไว้ใน2ด้านในพรบอันที่1เนี่ยเป็นความเก่งด้านวิชาการอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องการปลูกฝังคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย2ด้านทีนี้เราไปดูนะถ้าอยากจะดูให้ชัดเจนไปดูที่เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของเราได้ไปดูได้เลยไปดูอย่างสมศรได้เราไม่ต้องเชื่อมันมากแต่ว่าดูเกณฑ์อย่างเดียวนะตัวบ่งชี้คุณภาพเนี่ยพื้นฐานมี5ตัวตัวที่1ถ้ามีคุณภาพจริงเด็กของเราที่ทดสอบชั้นพื้นฐานนะถึงม.3เนี่ยต้องมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์ถ้าคุณจากการศึกษาผ่านมาถึง16ปีเนี่ยคุณต้องมีอันนี้อันที่2เนี่ยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอันที่3เนี่ยคุณต้องเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียนตลอดชีวิตอันที่4คุณต้องคิดเป็นทําเป็นนี่พูดอย่างง่ายอันที่5เป็นคะแนนโอเน็ตนี่คือทั้งหมดเนี่ยนะ180เน้นในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนที่อยู่ในสังคมไทยแบบนี้แสดงว่าไม่เข้ากับระบบการสอบพิซซ่าเลยถึงบอกใช่ป่ะคุณลักษณะสมบัติแต่เราเองเนี่ยสนใจโอเน็ตอย่างเดียวแล้วกลับมาที่พิซซ่าเมื่อกี้ดร.อุทัยผมบอกว่าดร.อุทัยได้พูดไปว่ามันก็มีจุดอ่อนเยอะไหนลองพูดจุดอ่อนให้ฟังดิจุดอ่อนก็ที่บอกว่าเราไปดูคือแรงกิ้งเนี่ยเราไม่ควรจะไปสนใจกับมันแรงกิ้งคืออะไรแรงกิ้งคือจัดลำดับประเทศนั้นนั้น1 2 3 4 5เราสุดท้ายอะไรนี่นะไม่ต้องสนใจแต่ไปเจ็บปวดนะคนก็ไปหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเพราะผมบอกว่าเปรียบถ้าเปรียบระดับประเทศไม่ได้เพราะว่าตัวแทนที่มาสอบไม่ใช่ระดับประเทศทั้งหมดนึกออกไหมอย่าลืมในขณะนี้นะรายวิชาบางอย่างของฟินแลนด์ลงแล้วนะครับอเมริกานี่พวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ตกลงหมดแล้วอันนี้เป็นที่มาของการเรียนการสอนที่เราพูดอันใหม่ที่กำลังเคยยึดสเต็มเนี่ย Science Technology Engineering Mathematics นี่ก็มาจากอันนี้เพราะวิชาเหล่านี้ในประเทศนั้นตกลงหมดขนาดนี้ไม่มีใครเรียนไม่มีใครเรียนไม่มีใครเรียนในเมืองไทยก็เป็นนะเป็นในราชภัฏคณิตศาสตร์ไม่มีใครเรียนละในอเมริกาไม่มีใครเรียนเอนจิเนียร์ก็ดีนักวิทยาศาสตร์ดังๆทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะที่ทำอยู่ในอเมริกานอร์ทนาซาในคนต่างชาติทั้งนั้นนะอันที่สองเองเนี่ยเขาบอกว่าการคำนวณในทั้งหลายเราถึงแปลเป็นภาษาต่างๆเนี่ยนะข้อสอบเดียวกันทั้งตัวโลกนะครับทำมาเป็นภาษาอังกฤษแต่แปลเป็นภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาไทยเหล่านี้เนี่ยคำถามคือหลายเรื่องเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเขาการตอบคำถามการแอพพลายทั้งหมดเนี่ย
ันมีปัญหาแล้วฐานะของเด็กที่ได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างกันเนี่ยเขาบอกแล้วไงไม่ใช่มาจากโรงเรียนแต่ว่าเด็กที่มาจากสิ่งแวดล้อมต่างกันเนี่ยมันแพ้อยู่แล้วนึกออกไหมนะคุณไปนั่งเรนกิ้งอะไรเด็กในเมืองเด็กลูกเราเนี่ยเรียนรู้ภาษาเนี่ยปีได้ 30,000 คำแต่เด็กที่อยู่โน่นแถวอำเภอปัวเนี่ยมันอาจจะเรียนได้แค่ 3,000 คำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวเนี้ยซ่อนอยู่ข้างในที่เราเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าเราอยากจะทำให้พวกนี้ดีจริงตามเป้าหมายได้ครับเราต้องไปพีซ่าบอกเราอย่างเดียวว่าเราควรจะไปแก้ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาตรงไหนที่นี่กลับมาที่พีซ่าในความเห็นของดร.อุทัยเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญพีซ่าเนี่ยหรือไม่สองถ้าเราจะให้ความสำคัญเราจะต้องปรับระบบการเรียนการสอนของเราในโรงเรียนเนี่ยอะไรบ้างที่จะให้สอดคล้องกับพีซ่าคือถ้าเรายอมรับอย่างที่บอกถ้าเราเห็นว่าเป้าหมายที่พีซ่าการทดสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อแก้ปัญหาทุกปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่ว่าเนี่ย เราต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ใหม่หมดนะระบบเขาไม่ทดสอบการท่องจำเลยพีซ่าเขาทดสอบการนำความรู้ที่เรียนมา15ปีแล้วเอามาใช้แล้วจริงๆและความรู้15ปีที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เรียนจากระบบเรียนอย่างเดียวเขาเรียนจากสื่อมวลชนเขาเรียนจากครอบครัวเรียนจากชุมเรียนมาอย่างอื่นเยอะแยะที่มันออกผลตอนไปทดสอบพีซ่าเพราะข้อสอบไม่ได้ตั้งเป็นพื้นฐานหลักสูตรเพราะหลักสูตรของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราจะปรับระบบการศึกษาไทยเราก็ต้องปรับประเด็นตรงนี้จะปรับยังไงหลายเรื่องเลยนะในความเห็นผมนะคนหนึ่งเนี่ยคุณพิภพจะเป็นคุณพิภพคุณอุทัยคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการหล่อหลอมมาเป็นตัวเราดีไม่ดีไม่รู้นะตัวที่เป็นองค์ประกอบหล่อหลอมเราพื้นฐานนี่มีอยู่ประมาณ5ตัวตัวแรกเลยที่หล่อหลอมมากสุดคือระบบครอบครัวของเรานะพ่อแม่ไม่เอาใจใส่บ้าบ้าบอบอเสร็จนะอันที่สองนี่ชุมชนที่เราอยู่ถ้าชุมชนนี้นะโอ้โหแย่มากคนกินเหล้าเมายาติดยาขโมยขโจรยากมากจะพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตอะไรของเราอันที่สามเป็นเรื่องของสถาบันศาสนาซึ่งอ่อนกำลังลงมากแล้วมันมีพลังในการจะช่วยหล่อหลอมผมไหมความคิดเรื่องพวกนี้นะอันที่สี่เนี่ยซึ่งมาแรงมากขนาดนี้สื่อเราเรียนรู้จากสื่อนี่ไม่เคยพูดถึงความซื่อสัตย์เลยพูดแต่เรื่องใครรวยมากกว่ากันทุกคนอยากรวยแต่คนอยากเป็นนางงามมิสยูนิเวิร์สคนอยากแชมป์ฟุตบอลแชมป์มวยแต่ได้มายังไงไม่เคยพูดว่าได้มาซื่อสัตย์ไม่โกงไม่เคยพูดทุกคนก็อยากไปตามนั้นยกย่องขึ้นหน้าหนึ่งแต่เป็นแชมป์พอปีหน้าตกหนังสือพิมพ์ไม่เคยสนใจข่าวไม่สนใจโรงเรียนมาสุดท้ายสุดครับที่จะช่วยหล่อหลอมเราเนี่ยนึกว่าพลังแทบจะสู้สื่อไม่ได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าเราเองเนี่ยถ้าเราไปจัดจะไปแก้เพื่อจะสร้างคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยอย่าไปทุ่มเทกับระบบโรงเรียนอย่างเดียวอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในระบบโรงเรียนเองเนี่ยนะผมจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยอื่นหมดวิธีแก้ไม่ใช่โดดเด่นมาไม่สนใจเรื่องสื่อไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจเป็นไปไม่ได้อันนี้จึงกลับไปด้วยเราได้ใช้นะคนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆมาจะช่วยกันหล่อหลอมเด็กตัวเหล่านี้เนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า socializing agents มี 4-5 ตัวที่ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ไปสู่เป้าหมายนั้นสิ่งที่รัฐบาลเกี่ยวข้องไม่ใช่ไปโยนเรื่องระบบโรงเรียนอย่างเดียวอันนั้นต้องทำแน่ๆนะที่ว่าเฉพาะเจาะจงเรื่องระบบโรงเรียนเนี่ยกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดครูเองมันต้องมีบทบาทมากกว่าที่ทำอยู่เรื่องสอนเนื้อหาวิชาครูเองต้องติดต่อผู้ปกครองยกตัวอย่างเกี่ยวข้องด้วยครูต้องดูแลไปบ้านเด็กทำการบ้านไม่ยกตัวอย่างไอ้นี่ไปถึงโรงเรียนเด็กลูกไปบอกพ่อแม่ไม่มีการบ้านนั่งแชทดูส่งไลน์อย่างเดียวแล้วครูก็มาถึงไม่ทำการบ้านก็ตีอย่างเดียวอย่างนี้ไม่มีทางเป็นไปได้มันต้องปรับวิธีคิดของการปลูกฝังสร้างคนให้มีคุณสมบัติที่ผมถึงบอกว่าเพราะงั้นของเราเองนะถ้าผู้เชี่ยวชาญการศึกษานี่ครูต้องปรับวิธีใหม่หมดวิธีการเรียนการสอนขณะนี้เราเน้นในเรื่องวุฒิครูไทยทุกวันนี้ไม่จบปริญญาตรีถ้าจะไม่มีแล้วจบโทจบเอกผู้บริหารจบเอกแล้วการศึกษาดีขึ้นไหมเอาเฉพาะคะแนนอย่างเดียวยังไม่ดีขึ้นเลยถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาวันนี้จะเอาผลของปีซ่ามาทำอะไรอันหนึ่งที่เท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยนะจะต้องเอาคะแนนพีซ่ามาดูมาปรับปรุงเรื่องความไม่เป็นธรรมเหลื่อมล้ำในเรื่องของการจัดการศึกษาโรงเรียนของประเทศไทยเนี่ยนะครับในตัวพีซ่าบอกตัวนี้เหรอบอกคะแนนมันต่ำมากเลยไม่เห็นเลย
ว่ามาจากกลุ่มโรงเรียนไหนเรามีโรงเรียนหลายประเภทนะคุณพ่อเรามีโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนไม่โรงเรียนเตรียมนึกออกไหมเรามีโรงเรียนประเภทขยายโอกาสไอ้ขยายโอกาสโรงเรียนประถมที่เปิดป.6เพิ่มมาเนี่ยมาเรียนมัธยมถูกไหมเรามีโรงเรียนเทศบาลเยอะมากทั่วประเทศโรงเรียนกทม.เรามีโรงเรียนตระเวนชายแดนเรามีโรงเรียนเอกชนทั้งหมดเหล่านี้ครับตอนหลังนี่เขาให้เอกชนมาสอบด้วยนะไอ้พิซซ่าแต่เดิมไม่มีนะมีแต่เรียนรัฐอย่างเดียวถ้าเราลงไปวิเคราะห์แบบนี้เราจะเห็นความเหลื่อมล้ำในเรื่องการจัดทรัพยากรให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนพิซซ่าต่ำชัดเจนมากครูก็ไม่ใช่มีครูที่คุณลิฟายมากนึกออกไหมครูบางคนก็ไม่สอนไม่ตรงรายวิชาครูบางคนก็ไม่มีความรู้นึกออกไหมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรทั้งหลายก็ไม่มีพ่อแม่ก็ยากจนคำถามเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยก็ต่างกันอยู่แล้วอันเนี้ยความไม่เท่าเทียมมันซ่อนอยู่ในพวกนี้เราเห็นอันนี้ได้ชัดเจนเรามีอะไรอันนี้อันหนึ่งอันที่สองเราก็ต้องปรับเรื่องว่าครูเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับวิธีสอนวิธีการจัดกระบวนการเรียนครูได้ไหมทุกวันนี้ถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่นะทำไม่ได้เพราะครูเนี่ยมาสายเดียวตลอดเวลาเรียนมาเป็นเมเจอร์หมดแล้วครูเราสอนมาโดยผ่านกระบวนการเรียนแบบ multiple choice เป็นส่วนใหญ่มันคิดเรื่องความหลากหลายไม่ได้มันมีข้อถูกอยู่ข้อเดียวนั้นจะต้องปรับใช้เวลานานนะครับการปรับพวกนี้นะบางคนมาบ่นว่าทำไมเราไม่ดีขึ้นการปรับเหล่านี้ต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะแต่เราต้องชัดเจนไม่ใช่ว่ารอบที่แล้ว3ปีตกปี3ปีจะถึงคิดถูกนะก็ยังไม่ดีขึ้นหลายแห่งก็ไม่ดีขึ้นนะข้อ3เลยอันนี้นะเรื่องปรับภายในระบบของมันนะการศึกษาเนี่ยแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องของ การจัดสรรเรื่องทรัพยากรเนี่ยจำเป็นต้องปรับใหม่ทุกวันนี้นะมือใครยาวสาวได้สาวเอาอยู่เราไปดูนะไม่ต้องเอามากนะครับโรงเรียนไม่ต้องมีสอนอยู่ใกล้ที่นี่เองนะต่อหัวต่อปีประมาณ 300,000 กว่าแล้วยังไม่ต้องพูดว่าคัดเด็กเก่งที่สุดอย่างทั่วประเทศมาแข่งกันอยู่แล้วนะแต่รายจ่ายที่จ่ายให้เด็ก 300,000 กว่าต่อหัวในขณะที่โรงเรียนอื่นเนี่ยไม่รู้ถึงหมื่นหรือเปล่าเราไม่ปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพครูการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาไปสู่ชนบทให้มากขึ้นการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนและการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของการศึกษาของเด็กไทยก็จะยิ่งตกต่ำลงไปอีกแต่สิ่งที่สำคัญที่จะต้องเปลี่ยนแปลงลงไปให้ถึงก็คือวิธีการเรียนการสอนที่เรายังเน้นกันแต่ให้เด็กท่องจำความรู้และวัดผลกันแต่ความจำซึ่งเป็นวิธีที่ผิดพลาดมานานการเน้นให้เด็กท่องจำและสอบวัดผลความจำมากเกินไปเป็นการทำลายศักยภาพและทักษะในด้านความคิดของเด็กทั้งความคิดในเชิงวิเคราะห์เชิงสังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ทำให้คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยตกต่ำและย่ำแย่มาโดยตลอดถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้เราจะแพ้ทุกๆชาติในอาเซียนและทั่วโลกแล้วเราคงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นการศึกษาไทย 4.0 คนไทย 4.0 และประเทศไทย 4.0 ได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะThank you.